ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกช็อคพลตำรวจโทเรวัตเผยมีเจ้าของโรงแรมได้พื้นที่สปก.เขาใหญ่ก็ต้องบอกว่านะครับหลายๆคนบอกว่าช็อคนี่ที่ออกมาพูดเรื่องนี้สำหรับผมว่านะผมไม่ช็อคครับและก็นะครับมีประชาชนหลายๆคนก็คงจะไม่ได้ช็อคอย่างผมครับเพราะว่าถ้าไม่มีนี่แหละแปลกเพราะเชื่อว่าผมสำหรับผมนะผมเชื่อว่าในการนะครับขบวนการในการยึดพื้นที่นะครับสปก.นะครับของเขาใหญ่ครั้งนี้จะต้องมีขบวนการของผู้มีอิทธิพลนักการเมืองและนายทุนร่วมอยู่ด้วยแน่อย่างแน่นอนอันดับแรกมันเห็นได้ชัดว่าวันนี้การออกสปก.มันมีข้อพิรุธอย่างชัดเจนนั่นก็คือคนในพื้นที่ไม่ได้รับสิทธิ์สปก.แต่เป็นคนนอกพื้นที่เข้ามาได้รับสิทธิ์ทั้งที่มันผิดระเบียบอยู่แล้วเพราะตามระเบียบเนี่ยก็คือต้องเป็นคนในพื้นที่เท่านั้นนะครับที่ทำมาหากินอยู่แล้วได้ออกเอกสารสิทธิ์แต่วันนี้นะกลับเป็นนะครับบุคคลภายนอกบุคคลอื่นแล้วไม่ได้อยู่ในจังหวัดนั้นอ่ะบางคนอยู่กรุงเทพซะด้วยซ้ำนะครับจะเข้าไปมีสิทธิ์ในพื้นที่ตรงนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงขบวนการนี้มันเป็นขบวนการที่กำลังจะฮุบสมบัติของชาติเอาไปเป็นของพวกพ้องหรือเปล่านะครับต้องมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังนักการเมืองอยู่เบื้องหลังนะครับและกลุ่มนายทุนอยู่เบื้องหลังไม่ใช่แยกเป็นแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทั้ง3กลุ่มเหล่านี้นะครับคือพวกเดียวกันคือคนที่กำลังจะใช้ขบวนการทางกฎหมายหรือเงื่อนไขนโยบายต่างๆของรัฐเนี่ยเพื่อฮุบนะครับเอาทรัพย์สมบัติของชาติมาเป็นทรัพย์สมบัติของตัวเองแน่นอนครับการออกสปก.ตรงที่เป็นพื้นที่ป่าพื้นที่อะไรเนี่ยเมื่อออกเอาไปปักหมุดลองคิดดูนะครับว่าวันนี้ถ้าคุณชัยวัฒน์นะครับคุณชัยวัฒน์เนี่ยไม่ไปถอนหมุดแล้วมีการเอารถไถเอาแบ็คโฮขึ้นไปไถพื้นที่เนี่ยแล้วทำพื้นที่ป่าเนี่ยให้ราบนะครับทำพื้นที่ป่าให้ราบเนี่ยเพราะมีหลักหมุดของสปก.ปักอยู่แล้วใช้เอกสารของสปก.ถึงมีการนะครับสืบค้นไปแล้วอะไรไปแล้วก็อาจจะออกมาอ้างว่าออกผิดระเบียบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับก็ถอนออกไปแต่อย่าลืมนะครับว่าเมื่อมีการถอนออกไปแล้วนะครับถอนออกไปแล้วป่าที่มันโดนทำลายไปแล้วมันโดนปรับพื้นที่ไปแล้วอะไรไปแล้วเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าครับสุดท้ายแล้วก็จะใช้เงื่อนไขในอนาคตว่าเงื่อนไขเนี่ยอันเนี้ยมันโดนทำลายไปแล้วมันเป็นป่าเสื่อมโทรมไปแล้วเป็นอะไรไปเนี้ยเพื่อจะมาครอบครองอีกเหมือนเดิมหรือเปล่านี่ไงเพราะการทำพื้นที่สปก.ในการปักนะโดยไม่มีการไอ้นี่หรือเปล่าเพราะว่าเป็นการปักเพื่อทำลายก่อนหรือเปล่านะครับปักเพื่อทำลายป่านะทำลายธรรมชาติไปก่อนทำทุกอย่างก่อนแล้วก็เกิดคดีฟาร์มอะไรกันว่าก็ว่ากันไปสุดท้ายแล้วก็ใช้กระบวนการทั้งหมดมาฮุบอีกทีนึงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้การที่คุณชัยวัฒน์ไปถอนหมุดออกเพื่อไม่ให้มีการมาทำลายมาแผ่วถางมาโคร่นป่าไปทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้หยุดการกระทำเอาไว้ก่อนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีถูกต้องหรือเปล่าครับเพราะวันนี้อย่าลืมนะครับว่าถ้าวันนี้นะครับสปก.พยายามบอกว่าที่ตรงนั้นเป็นของสปก.เป็นของสปก.ไม่ได้เป็นของอุทยานถ้าเป็นของสปก.ปุ๊บและแต่สปก.ในเมื่อมันเป็นพื้นที่นะครับในการกันชนก็เดี๋ยวจะสปก.เนี่ยจะยกที่นี้ให้กับอุทยานถ้าเป็นแบบนี้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดจะแค่ทำผิดกฎระเบียบทำผิดกฎระเบียบทำไงครับว่ากล่าวตักเตือนพักทันจบแต่ถ้าพื้นที่นี้การเป็นการลุกล้ำไปในอุทยานไปทำลายป่าไม้ไปทำลายพื้นที่ไปปรับปรุงพื้นที่จะโดนดำเนินคดีอาญาคดีอาญาคือติดคุกต้องชดใช้และก็ต้องถูกปรับนะครับวันนี้เขากำลังจะทำให้เจ้าหน้าที่สปก.เนี่ยผิดแค่ระเบียบหรือเปล่าประชาชนอย่ายอมครับเรื่องนี้และก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้มีหลายๆคนมาตั้งคำถามซึ่งแน่นอนครับคุณเรวัตเองก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตรงฉินคนนึงนะที่ทำงานนะครับจนฝากเกษียณเนี่ยทุกคนก็รู้ว่าคุณเรวัตเป็นไงล่าสุดนะครับคุณเรวัตก็ได้ออกมานะครับนะช็อกนะครับพลตำรวจโทเรวัตเผยมีเจ้าของโรงแรมเป็นถึงเจ้าของโรงแรมครับได้พื้นที่สปก.เขาใหญ่เรวัตเผยเบื้องหลังเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมีเจ้าของโรงแรมนักธุรกิจในพื้นที่สปก.เขาใหญ่เมื่อวันที่6มีนาคม2567นะครับพลตำรวจโทเรวัตกิ่นเกษรได้ออกมาไลฟ์สดผ่านช่อง YouTube ส่วนตัวโดยแสดงความคิดเห็นถึงกรณีข่าวศึกชิงพื้นที่สปก.และเขาใหญ่โดยทางเจ้าหน้าที่อุทยานได้มีการตรวจสอบพื้นที่พบว่ามีหมุดเนี่ยเข้าไปปักเป็นจำนวนมากและมีการถอนหมุดนะครับออกกว่า27หมุดทำให้ทางสปก.เปิดศึกปมเขาใหญ่รุยแจ้งจับนะครับชัยวัฒน์ถอนทรัพย์สินของสปก.ออกไปสอบพฤติการผิดกฎหมายอาญาชัดเจนนะครับก็คือทางสปก.เนี่ยแจ้งความคุณชัยวัฒน์ว่าไปถอนทรัพย์สินนะครับไปลักขโมยทรัพย์สินไปลักทรัพย์ไปทำลายทรัพย์สินของสปก.แต่คำถามคือถ้าคุณชัยวัฒ
ไม่ยอมถอนออกและปล่อยเอาไว้แน่นอนครับเมื่อยังมีหลักหมุดของสปกอยู่นะคนที่ได้เอกสารสิทธิ์จากสปกที่สปกออกไปให้แล้วเนี่ยก็จะเข้ามาทำไรครับทำลายพื้นที่ปรับพื้นที่นะทำพื้นที่ของป่าให้เสียหายไปนะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเสียหายมากกว่านี้หรือเปล่าเพราะนะครับคนที่เข้าไปคนที่เข้าไปปรับปรุงนะครับใช้อะไรครับแมคโครโอ้โหเรียกว่าใช้รถใหญ่เครื่องจักรใหญ่ทั้งนั้นเลยถามว่าเกษตรกรใช้เครื่องจักรใหญ่ขนาดนี้เหรอครับโดยนะครับพลตำรวจโทเรวัตเผยว่าทำไมอยู่เฉยๆแล้วเข้าไปปักหลักล่ะและคนที่คุณไปปักนะครับจะถามจะโดยพันตำรวจโทเรวัตเผยว่าทำไมอยู่เฉยๆแล้วเข้าไปปักล่ะแล้วคนที่คุณเข้าไปปักและแถมออกเอกสารสิทธิ์สปกให้เขาตรวจสอบแล้วเป็นเจ้าของโรงแรมเป็นนักธุรกิจไม่ใช่เกษตรกรยากจนคนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยคือเป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของโรงแรมซึ่งมันก็ขัดเจตนาอย่างชัดเจนวันนี้เจ้าหน้าที่สปกเนี่ยนะครับตั้งใจกระทำความผิดกฎหมายหรือเปล่าตั้งใจร่วมกับขบวนการนี้เพื่อฮุบสมบัติของชาติหรือเปล่านะครับต้องตรวจสอบเรื่องนี้ครับผมเป็นชาวบ้านคนหนึ่งผมก็คงไม่ยอมจัดให้ที่นะครับซึ่งเป็นสภาพป่าของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไปออกเอกสารสิทธิ์ให้กับใครก็ไม่รู้มีเส้นมีสายไม่ใช่ชาวบ้านในพื้นที่ที่ยากจนด้วยเพราะงั้นนะครับเราต้องมารวมตัวกันนะครับเพื่อต่อต้านกันอีกทีให้ทำเหมือนตอนเดวิดผมรู้ว่าทุกคนเป็นห่วงผอ.ชัยวัฒน์ที่ไปถูกแจ้งฟาร์มในเรื่องการถอนหลักนะครับสปก.ที่เขาใหญ่ก็จะมาขอพูดเรื่องนี้นะครับเมื่อเช้าเขาได้โทรศัพท์พูดคุยกับผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับทางสปก.ก็ได้ดำเนินการแจ้งความพนักงานสอบสวนสภ.หมูสีให้ดำเนินคดีกับผอ.ชัยวัฒน์กับพรรคพวกนะมีหัวหน้าอุทยานเขาใหญ่และลูกน้องอีกกี่คนก็ไม่รู้นะครับไปถอนหลักหมุดสปก.เขาบอกว่านะครับตรงนั้นนะครับเป็นเขาบอกว่าตรงนั้นมันปักไม่ได้ขั้นตอนของการจะไปปักหมุดสปก.เขามีระเบียบเขามีขั้นตอนอยู่พื้นที่ไหนเป็นป่าหรือพื้นที่ไหนยังเขียนแผนที่ไม่ชัดเจนมันก็ต้องประสานอุทยานด้วยว่าที่ผมจะไปปักเขตอุทยานที่ผมจะไปปักเขตอุทยานด้วยไหมเขาได้ประสานหรือเปล่าทำไมอยู่เฉยๆแล้วเข้าไปปักเลยและคนที่คุณไปปักเนี่ยแถมออกเอกสารสิทธิ์สปก.ให้เขาตรวจสอบแล้วเขาเป็นเจ้าของโรงแรมและเป็นนักธุรกิจไม่ใช่เกษตรกรยากจนอันนี้เขาจะทุจริตในหน้าที่หรือไม่ก็ต้องไปสอบกันนะครับต้องมีตัวคนที่ได้ไปรับโทษว่าคุณไปปักได้อย่างไรที่เป็นแผนที่นะครับพื้นที่ป่าแหล่งต้นน้ำลำธารอันนี้คือข้อมูลที่คุณชัยวัฒน์คุณเรวัฒน์ออกมาเปิดเผยนะครับพันตำรวจโทเรวัตออกมาเปิดเผยซึ่งแน่นอนครับว่านะอย่างที่เราทราบนะครับว่าวันนี้นะครับข้อมูลที่ออกมาล่าสุดเนี่ยนะครับว่ามีทั้งหมด10คนนะครับ10คนที่ไปอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ของสปก.เนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นคนในพื้นที่และที่สำคัญอยู่ที่ไหนครับอยู่กรุงเทพอยู่นนทบุรีโอ้โหใกล้สุดคืออยู่สระบุรีคือโมกเล็กมันคืออะไรครับอันนี้มันเป็นเจตนาชัดเจนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ก็อยากจะให้ตรวจสอบกับเรื่องนี้ต้องฝากกรรมาธิการที่ดินตรวจสอบถึงเรื่องนี้และที่สำคัญนี่คือพื้นที่ที่เขาใหญ่ที่ทับซ้อนกันอยู่นะคำถามคือมีขบวนการนะครับที่จะยึดทรัพย์สมบัติของชาติเนี่ยไปเป็นทรัพย์สมบัติของตัวเองไปเป็นพวกของตัวเองเนี่ยทั่วประเทศอีกเท่าไหร่ครับมีผู้มีอิทธิพลนักการเมืองหรือนายทุนร่วมมือกันแบบนี้อีกเท่าไหร่ต้องทำการตรวจสอบเรื่องนี้ครับเพราะดูเหมือนว่าวันนี้อย่างที่บอกว่าขณะที่คุณชัยวัฒน์ต้องเข้าไปถอนหลักหมุดเพราะเนื่องจากว่ามีทั้งรถแมคโครรถไถนะครับเข้าไปปรับพื้นที่นะครับโค่นต้นไม้ทิ้งนะครับปรับพื้นที่แล้วเอาต้นมะม่วงต้นอะไรไปปลูกแค่นั้นเองนะครับคำถามคือวันนี้ในการเข้าไปปรับพื้นที่ในการปลูกโครงสร้างอะไรเนี่ยมันใช่เกษตรกรนะครับสรุปว่ามีการเช็คข้อมูลไปแล้วเป็นถึงเจ้าของโรงแรมเป็นนักธุรกิจไม่ใช่เกษตรกรยากจนคำถามคือมันมีขบวนการแบบนี้หรือเปล่าแล้วทำไมสปก.ไม่รีบจัดการและไม่รีบนะครับที่จะขุดคุ้ยขบวนการเหล่านี้หรือสปก.ร่วมด้วยผมไม่แน่ใจแต่การที่ไปดำเนินคดีแจ้งความคุณชัยวัฒน์
นะว่าไปถอนหลักบุญของตัวเองไปทำลายทรัพย์สินของตัวเองไปลักขโมยทรัพย์สินของตัวเองซึ่งแน่นอนครับคุณชัยวัฒน์เมื่อทำการถอนหลักบุญแล้วก็มีการไปแจ้งลงบันทึกประจำวันเอาหลักบุญอะไปลงบันทึกประจำวันและจะเอาหลักบุญเนี่ยส่งกองพิสูจน์หลักฐานซึ่งแน่นอนครับคุณชัยวัฒน์ออกมาบอกว่าแบบนี้ไม่ต้องส่งกองพิสูจน์หลักฐานแล้วเพราะอะไรครับเพราะทางสปก.ยืนยันและยอมรับเองว่าเป็นหมุดของตัวเองและเอาเข้าไปปักนะแต่วันนี้นะครับทางสปก.บอกว่านะเนี่ยนะดูจากแผนที่ทหารแล้วเนี่ยเป็นของสปก.แต่ไม่เป็นไรถึงจะเป็นของสปก.เดี๋ยวสปก.จะยกให้อุทยานเอาไปดูแลคำถามคือถ้าวันนี้อุทยานยอมแบบนี้เท่ากับว่าคนที่ทำทั้งหมดเจ้าหน้าที่ของสปก.ทั้งหมดจะผิดแค่ระเบียบผิดระเบียบก็แค่ตักเตือนนะครับและฆ่าโทษทุกอย่างจบแต่วันนี้ทางคุณชัยวัฒน์บอกว่าไม่ได้จะแค่ผิดระเบียบไม่ได้ต้องผิดคดีอาญาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าพิสูจน์มาและทั้งหมดแล้วสปก.มีการบรรลุที่มีเจตนาลุกที่อะไรต้องผิดและโดนดำเนินคดีอาญาเพราะโดนดำเนินคดีอาญาคือติดคุกไล่ออกชดใช้ในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะอย่าลืมนะครับการทำลายป่าเสียหายนะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าอย่าอัปเดตให้ฟังครับ